โจทย์เลยก็คือชาไทยนั่นเองนะครับกินขนมหวานแบบง่ายๆทำง่ายๆนะครับสามารถทำกินได้ทำขายก็รวยนะฮะมาต้องมาทางเทดดี้ครับขนมปังปิ้งชาไทยไข่มุกครับคุณแม่เคยเอาเมนูบาสเบิร์นชีสเค้กเนี่ยนะคะรสชาไทยทำเมื่อหลายปีแล้วแหละก็เลยขออนุญาตเอาสูตรคุณแม่มาปรับนิดนึงแล้วก็จะชวนคุณผู้ชมทำเมนูบาสเบิร์นชีสเค้กรสชาไทยในเวอร์ชันของนานากันค่ะเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธนะครับบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ